สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับผมโนมาเนอร์นะครับสัปดาห์นี้ผมอาจจะมาซีรีส์สักนิดหน่อยนะเพราะอาจจะมีประกาศอะไรหลายๆอย่างนะที่อาจจะเป็นทิ้งทวนนะฮะสำหรับผมนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะในการทำคอนเทนต์แพดนะครับผมซึ่งก็ผมแค่อาจจะพูดว่าอาจจะนะอาจจะนะครับมาบอกกำลังใจครับเอาจริงๆนะแต่ถ้ายังไงแล้วแต่นะเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะ cover ของเดือนนี้ให้ก่อนละกันก็คือเดือนมีนานะครับผมซึ่งอันนี้ผมจะเป็นวันที่ผมคืออัดอยู่เนี่ยคือเป็นคืนวันที่29นะครับผมก่อนที่จะอัปเดตแพทวันในวันพรุ่งนี้นะครับผมนะฮะก็คือวันที่29นั่นเองตอนเช้านะครับผมอันนี้ผมคืออัดในคืนวันที่28นั่นแหละพูดง่ายๆนะครับผมโอเคผมขออธิบายก่อนนะครับว่าในวิดีโอครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะ cover เฉพาะตัวละครนะครับพวกกิจกรรมเอ่ยอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแล้วก็อาจจะครอบคลุมไปถึงส่วนของพวกของแร่ต่างๆแล้วก็พวก Hidden Shop ที่เป็นส่วนสำคัญนะครับย้ำนะครับว่าส่วนสำคัญนะครับที่มีผลกับเกมนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นคนอื่นๆนะครับผมส่วนพวกไอ้พวก Hidden Shop ที่เป็นแบบพวกร้านลับที่แบบว่าเป็นของชำร่วยหรือของอะไรตามแต่เนี่ยอันนี้ผมขออาจจะไม่พูดถึงมันนะครับผมคือจะไม่เห็นในวิดีโอนี้นั่นแหละนะว่างั้นเถอะที่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปสำหรับวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันต้องพูดถึง3ตัวละครเลยนะครับผมอันนี้เป็นในด้านของความคิดของผมเองนะอย่าลืมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่า3ตัวละครที่มีการอัปเดตที่ผมช่วงที่ผมไม่ได้พูดถึงไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยครับกับตัวละครที่ชื่อว่า Magic Sword Man นะครับผมซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่8มีนาคมนะครับผมเมื่อต้นเดือนนั่นเองนะฮะพูดตามตรงนะครับเมื่อเห็นตัวละครตัวนี้ครั้งแรกเนี่ยแม้แต่ตอนที่เราเห็นในเน็ตหรือที่เขาเล่นก็ตามแต่เถอะนะหรือของวิดีโอใครก็ตามแต่เถอะตัวแรกที่เรานึกออกเลยครับก็คือตัวละครตัวหนึ่งในการ์ตูนเรื่องหนึ่งตัวขึ้นด้วยตัว K ชื่อเรื่องชื่อขึ้นด้วยตัว S นะครับผม S สิงคโปร์แน่นอนครับมันคือคิริโตะและจากเรื่อง Sword Art Online นั่นเองอ่ะหรือว่าผมพูดผิดผมว่าทุกคนต้องคิดเรื่องนี้แน่ๆเพราะว่าดูจากการดีไซน์แล้วเนี่ยมันเหมือนแทบจะถอดแบบกันมาเลยครับเปลี่ยนแค่ชุดแล้วก็ความสามารถแค่นั้นเองเอาตามจริงนะครับเป็นตัวละครตัวที่เล่นได้ยากพอสมควรเลยนะเอาตรงๆเป็นแทคติคอลที่เล่นยากเลยครับจริงอยู่ที่ว่าอาวุธมันออกจากไกลนิดนึงไม่เชิงไกลครับแต่ว่ามันก็มีระยะอยู่นะแล้วก็ปล่อยพลังได้มีคอมโบที่หลากหลายมีท่าที่หลากหลายนะครับผมแค่พูดมาแค่นี้เราจะมองโอ้โหความสามารถมันเยอะมากเลยตัวเนี้ยเล่นง่ายแน่ๆเลยอย่านะครับตัวนี้เล่นยากพอสมควรเลยค่ะผมเช่ามาผมเล่นใน HQ ผมยังงงแดกเลยอ่ะเอาแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่หยุดค่อนข้างยากแล้วก็เอาตัวรอดยากพอสมควรนะฮะถ้าเล่นคนนั้นเขาเล่นเป็นนะครับผมแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะว่าคนที่เล่นตัวเนี้ยเราได้ลองเนี่ยแน่นอนครับว่าผมว่าคนอาจจะไม่ได้สนที่ตัวละครหรอกแต่อาจจะสนที่พวกเกียร์มันซะมากกว่าผมยอมรับนะครับว่าตัวเนี้ยมีเกียร์เนี่ยที่ดีพอสมควรเลยแหละโดยเฉพาะเสื้อและหมวกของมันนะครับผมเสื้อทำอะไรได้เสื้อเนี่ยจะเป็นการเรียกวงไฟรอบๆตัวนะฮะแล้วก็โดน 5-6 ฮิตถ้าผมจำไม่ผิดนะตกสูงก็ด้วยนะฮะติดไฟก็ด้วยนะครับผมลงมาถ้าตกพื้นเสร็จปุ๊บก็ทำกระโบต่อได้อีกนะฮะซึ่งก็ถ้าโดนไปเต็มๆเนี่ยก็โดนแรงพอสมควรละดาเมจนะฮะส่วนหมวกนะครับก็คือตัดกรรมการแช่แข็ง3จังหวะนะครับผมก็คือจะยิ่งกว้างออกมานั่นเองนะครับผมคือต่อคอมโบได้แล้วนั่นแหละนะถ้าหากว่าคุณต่อด้วยกับสกิลพักคงของมันนะครับผมหรือหลังมันนั่นแหละนะก็จะทำให้มีคอมโบเนี่ยที่นานพอสมควรเลยครับถ้าเรามองกันแค่นี้นะฮะแล้วก็มีSD ที่ปิดท้ายด้วยเป็นเหมือนแต่ผมว่า SD ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นเหมือนเป็นแค่ค่าป้องกันโตซะมากกว่านะครับผมในความเห็นผมนะฮะแต่พูดมาขนาดนี้ครับก็สมชื่อมันนะฮะ Magic Sword Man Magic นะฮะเป็นว่าเวทมนต์ใช้เวทมนต์จริงๆครับตัวนี้เวทมนต์จริงๆคือเน้นเวทมนต์เป็นหลักเลยครับแต่ว่ามีดาบเพื่อไว้ป้องกันตัวเท่านั้นเองแล้วก็มีมนต์ไว้สำหรับต่อคอมโบอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นตัวนี้ฮะถ้าต่อคอมโบได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับผมคือดาเมจมีอยู่แล้วนะฮะในการโจมตีปกติยิ่งมีพวกสกิลที่โกงขนาดเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนเสื้อเลยครับเอาง่ายๆเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเนี้ยจับแล้วเนี่ยครับผมบอกตรงๆว่าตัวเนี้ยเปราะมากคือเปราะแบบเกือบๆกับนักเวทเลยฮะมันเหมือนกับสายพวก
นักดาบสายอาจีอะฮะพูดง่ายๆบางพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าพูดถึงความบางแล้วแลกกับความแรงและการต่อคอมโบที่มากมายมหาศาลขนาดเนี้ยผมว่าคุ้มนะแล้วคุณมีไว้ในหมู่ทหารของพวกคุณด้วยหรือว่าซื้อเก็บไว้นั่นแหละพูดง่ายๆนะแต่ผมจะเรียกประมาณอย่างนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะรีบไปส่วนอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องพูดอีกเยอะนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับกับ Magic Sword Man ครับมาต่อกันที่ตัวที่2ครับที่เราจะพูดกันในวิดีโอนี้นะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่า Blade นะครับผมที่อัปเดตไปเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมหรือเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นไงครับแน่ๆแหละเป็นแร่นะครับผม1นะ2คือโกงแร่ไม่โกงไม่ได้ครับงั้นขายไม่ออกนะฮะ3เกียร์โคตรเหี้ยนะครับผมนี่ผมพูดแบบหยาบๆเลยนะเกียร์โคตรเหี้ยมากตัวนี้นะครับผมแต่หลายคนอาจจะมองนะครับว่าโอ้ยเกียร์น่ะไม่เท่าไหร่หรอกดูคอมโบมาสักก่อนเถอะแม่งโกงชิบหายอ่ะผมไม่ได้ต่อต้านคำนี้นะฮะคอมโบมันโกงจริงๆนะฮะเพราะว่ามันคือโกงจัดบินได้ครับเอาง่ายๆมันก็คือนินจานั่นแหละแต่ว่าเป็นโกงจัดที่สามารถขี่ได้และลอยได้พูดง่ายๆเถอะคือบินแล้วเนี่ยสามารถปล่อยโกงจัดออกมาด้านหลังมาได้อีกและเมื่อมันบินไปเรื่อยๆเนี่ยโกงจัดที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะลอยตามเรามาอีกคือเขาคือคอมโบต่อได้อีกฮะพูดง่ายๆปล่อยแล้วก็คอมโบไปตามระยะทางเรื่อยๆครับพูดง่ายๆ2คือมันยังดับเบิลจันไปอีกต่างหากแล้วก็อ๋อบินหนีได้อีกด้วยนะฮะคือจะคล่องตัวไปไหนครับนี่ยังไม่รวมถึงคอมโบที่สามารถทำได้นะครับแต่ผมว่าคอมโบมันดูเฉยๆนะในความสมแต่ว่าโอเคแหละผมได้บอกว่ามันไม่โกงนะคอมโบมันเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวละครสายเมลี่แทคติกที่ค่อนข้างใช้ในการฝึกฝนมากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยคอมโบหลุดได้ง่ายถ้าผมจับมานะถ้าคือเอาง่ายว่าผมอาจไม่ได้เอาไปเล่นในแบบสู้จริงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อโอเคป่ะแต่ในขณะที่ผมเห็นการเอาไปเล่นแล้วเนี่ยหรือว่าคนที่เขาใช้เนี่ยผมบอกตรงๆนะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวทำคอมโบที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผมแม้มันจะโกงก็เถอะนะมีโกงจัดที่แบบลอยนู่นลอยเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกียร์แล้วก็ตามแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ทำคอมโบต่อไม่เป็นตัวเนี้ยครับคอมโบหลุดได้ง่ายๆเลยอาจจะเหลือแค่ 4-5 คอมโบซะด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่เป็นนะครับหรือว่าคุณไม่ได้เอาไปลองก่อนเนี่ยหรือว่าไปคาซ่าหรือว่ามีเหยื่อมาให้ลองอะไรอย่างเงี้ยผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าคุณไม่ลองก่อนตัวนี้จะเสียตังค์อีกแล้วนะครับถ้าคุณไม่ได้ลองก่อนอย่าริซื้อตัวนี้นะครับให้ลองก่อนหาโอกาสลองก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบทำคอมโบได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้อย่าซื้อนะครับอย่าทำตามคนอื่นนะครับอย่าลืมนะว่าเราคนจ่ายเงินนะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวเองนะครับฉะนั้นเราเนี่ยอย่าเพิ่งเอาใจตามตลาดนะครับว่าเอ้ยเขาบอกว่าตัวเบรดดีนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เบรดเหมือนในหนังละครนะครับที่แบบเล่นไปแล้วยิงไปฆ่าแวมไพร์อย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเหมือนในหนังนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้เป็นระยะประชิดนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับของตัวละครตัวนี้นะครับที่คนน่าจะเป็นไฮไลท์ได้เลยแหละก็คือเสื้อและหลังของมันนะครับผมทำอะไรได้ครับแน่นอนครับเสื้อเราเคยเห็นมาแล้วก็คือกระจายมีดนั่นแหละ3ครั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ชุดนะฮะกระจายมีดรอบๆตัวแล้วก็วับไปวับมานะฮะระหว่างที่กระจายมีดอยู่นะ2ครับก็คือตัวผ้าคลุมหรือหลังของมันคือเป็นการปล่อยดาวกระจายไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมเมื่อเราปล่อยไปแล้วเนี่ยแล้วเรากดดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีการดาวกระจายเล็กๆเนี่ยออกมาเพิ่มอีกนะครับผมไม่เชิงเล็กนะถ้าผมจำไม่ผิดเล็กนะอันนี้น่าจะเล็กผมจำไม่ได้แล้วแหละเอาตรงๆนะนี่ผมพูดแบบไม่ปิดบังนะผมจำไม่ได้แล้วว่าอันไหนเล็กอันไหนใหญ่แล้วก็ตัว SD นะครับผมก็คล้ายๆกันครับก็คือจะเป็นการปล่อยดาวกระจายออกมารอบๆตัวแล้วครับผมแล้วก็ปล่อยดาวกระจายกดดีเนี่ยมันจะมีการดาวกระจายออกมาเพิ่มนะครับผมคล้ายๆกับตัวผ้าคลุมมันนั่นแหละทั้ง2สกิลเนี่ยครับสามารถทำงานร่วมกันได้นะฮะก็คือพอปล่อยอันเล็กไปปุ๊บปล่อยใหญ่ออกมาอีกก็คือคิดสภาพครับว่าดาวกระจายเนี่ยจะออกมามากมายมหาศาลขนาดไหนไม่เพียงแค่นั้นนะครับไอตัวกันดาวกระจายพวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันเล็กหรืออันใหญ่นะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่สามารถที่จะโดนคอมโบตรงพื้นได้อีกด้วยนะครับผม
ไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมก็จะบอกว่านอกจากโดนพื้นแล้วเนี่ยดาวกระจายออกมาเยอะแล้วเนี่ยไอ้ดาวกระจายที่เล็กๆที่ปล่อยออกมาแยกย่อยออกจากกองจักรหลักตัวหลักนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่นะไอ้พวกกองจักรย่อยพวกนี้นะครับที่เราปล่อยออกไปเนี่ยสามารถที่จะลอยกลับมาหาตัวละครเราได้อีกด้วยนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าหากว่าคุณโดนลุมอยู่แล้วคุณปล่อยสกิลไม่ว่ากันอันใดก็อันนึงแหละอันเนี้ยแล้วคุณกำลังวิ่งหนีอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าหากดันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งตามคุณเป็นเส้นตรงหรือว่าเป็นแบบเป็นแนวลูกตัววีเข้ามาเนี่ยคิดดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าคอมโบนี่คุณจะได้เนี่ยบาทาไทยอะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้มันเป็นตัวแรนะครับผมมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโกงซะมากกว่าแน่นอนแหละที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยโกงอยู่แล้วแหละแต่อย่าลืมนะครับว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าตัวนี้มันเล่นยากนะครับผมต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยพอสมควรถ้าหากว่าคุณเล่นไม่ได้หรือว่าทำคอมโบต่อไม่ได้อย่าริซื้อนะครับให้เราไปลองก่อนนะฮะตัวนี้ผมเตือนแล้วนะครับในหัวเตือนครั้งที่2นะฮะอย่างที่บอกครับว่าคนเราเนี่ยเราเป็นคนจ่ายนะครับผมไม่ใช่เพื่อนตัวเองหรือว่าคนอื่นนะครับหรือว่าคนในกิลด์นะฮะตัวเองนะครับอย่าลืมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเบลดนะเพราะว่ายังไงต้องไปพูดส่วนอื่นอีกนะครับผมก็เดี๋ยวตัวละครต่อไปเลยแล้วกันนะครับมาต่อที่ตัวละครตัวที่3ที่เราจะพูดถึงกันในวิดีโอครั้งนี้นะครับผมตัวละครที่ชื่อว่านาตะนะครับผมที่อัปเดตเป็นเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมที่จริงต้องอ่านว่านาจานะแต่ว่าเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์นะถูกไหมฮะฉะนั้นแล้วเขาต้องไปเลี่ยงชื่อจริงนะฮะไม่ให้โดนเรื่องใส่อิ๋วนั่นเองนะครับผมตัวนี้ผมอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลนักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนแชร์สักเท่าไหร่นะครับผมแต่สิ่งนึงที่มีคนคนนึงเขาบอกผมมานะครับว่าตัวทอนตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวละครไม่กี่ตัวนะครับต้องบอกว่าไม่กี่ตัวนะฮะที่สามารถที่จะจับพวกที่ชอบบินกลางอากาศเนี่ยได้แบบอยู่หมัดเลยถามว่าทำไมครับเพราะว่าตอนเราตัวละครเอาตัวนี้ครับเอาตัวละครตัวนี้ลอยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยแล้วถ้าเขาไปเล็งตัวไหนได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวละครตัวนั้นโดนหนึ่งฮิตทันทีนะครับเอาง่ายว่าพวกที่บินอยู่เนี่ยคือถ้าหากคุณไม่ระวังเนี่ยคุณโดนหนึ่งฮิตแน่ๆครับถ้าเขาล็อกเป้าได้เมื่อไหร่คือคุณโดนก่อนนะฮะถ้าเดี๋ยวไม่ต้องว่าถ้าเขาอยู่บนพื้นนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเขาบินมาหาคุณเนี่ยแล้วคนพวกที่ชอบบินเมื่อไหร่เนี่ยคุณโดนแน่ๆครับ1ฮิตนะฮะแล้วก็ลงพื้นไปเลยนะครับผมแล้วคุณก็จะโดนคอมโบต่อนั่นเองนะครับผมและอีก1ข้อดีนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวละครอีกเพียงไม่กี่ตัวนะที่สามารถตี4ฮิตแล้วตัวละครเนี่ยไม่มีล้มนะครับผมซึ่งก็คือว่าคุณสามารถที่จะต่อคอมโบได้เรื่อยๆเลยแค่กดปุ่มดีรัวๆแค่นั้นแหละเอาง่ายๆนะฮะ4ฮิตเนี่ยคือตัวละครจะไม่ล้มนะครับผมคือเอาง่ายๆคุณตีไปเฮ้ยไงเขาก็ไม่ล้มนะฮะแต่ยกเว้นแต่ว่าคุณไปใช้ท่าแปลกๆอย่างเช่นพวกโฮดีหรือว่าพวกสกิลต่างๆนั่นก็อีกเรื่องนึงนะฮะหรือว่าบินลงมาแล้วใช้สกิลนู่นนี่นั่นอันนั้นก็แล้วแต่นี่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงนะเพราะผมไม่มีข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมไฮไลท์อย่างอื่นเหรอครับผมยังนึกไม่ออกนะจะบอกว่าเสื้อเหรอที่เป็นสกิลรอบตัวใช่ไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดอย่างที่ผมบอกผมไม่มีข้อมูลมากมายนะฮะผมไม่ได้ผมเช่ามาแต่ผมก็ลืมไปแล้วแหละแต่ว่านะฮะผมมองว่าถ้าจะใช้สกิลไฟรอบตัวที่ว่าเนี่ยผมว่าตัวละครที่ชื่อว่าเมจิซอสแมนผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นคลิปนะฮะเมจิซอสแมนนะฮะถ้าเทียบวงไฟเวทนะฮะที่ใช้ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยผมว่าของมิเชลซอสแมนน่ะยังดีกว่าโซลิซัมนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆนะฮะดีกว่าหลายฮิตกว่าด้วยจริงอยู่ที่มีการลอยพอๆกันแต่ว่าตัวนี้มันอาจจะช่วยในเรื่องของทางขบวนการอากาศได้ดีกว่าแต่สำนองนั้นนะฮะแต่ว่าในขณะที่ตัวของมิเชลซอสแมนเนี่ยมันจะแค่ลงมาเด้งปุ๊บแล้วเราก็ทำคอมโบต่อนั่นเองคือเราทำคอมโบต่อเองครับแต่ในขณะที่ตัวนี้อาจจะมีตัวช่วยอะไรอื่นต่อได้นะครับผมที่แบบอาจจะทำให้ลอยขึ้นไปในอากาศได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยได้ง่ายกว่าอะไรทำนองนั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมอาจจะไม่ชวนตัวละครตัวนี้นะฮะผมพูดแบบที่ผมเห็นนะฮะอย่างที่บอกครับผมไม่มีข้อมูลตัวนี้แทบจะไม่มีข้อมูลเลยแหละถึงแม้จะบอกว่าให้ผมไปดูคลิปในเน็ตก็เถอะนะแต่ก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้สนใจตัวละครตัวไหนเนี่ยเขาก็ไม่คิดที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรอกครับอย่างตัวเนี้ยผมก็พูดตรงๆนะผมไม่ชอบตัวเนี้ยไม่ชอบเลยจริงดีไซน์ไม่ค่อยดีไซน์ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ชอบจริงๆมันไม่สวยอะฮะถือว่าให้เปรียบไปเป็นผู้หญิงก็เถอะค่ะผู้หญิงยังไม่สวยเลยอะ
อันนี้เป็นรสนิยมส่วนตัวนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงก็น่าจะเป็นในส่วนของสกิลอาวุธหรือมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจแล้วว่าเสื้อหรืออาวุธเนี่ยสับกันหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะฮะที่มันจะมีเป็นสกิลที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับตัวมังกี้คิงฮะที่เรียกไม่ออกมาแล้วก็ฟาดไปฟาดมาฮะซึ่งตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนเลยอะจริงๆนะติดไฟเหรอผมว่าไม่น่าติดนะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อมาลองเทียบความสามารถกันแล้วเนี่ยหรือมีบัฟก็เหอะบัฟไฟที่ผมเห็นตัวนะผมก็ยังไม่เห็นประโยชน์ของมันนะก็เลยผมมองว่าตัวนี้ประโยชน์น้อยๆนะขึ้นชื่อหราในไทยเลยครับว่าจอบอินเทลิตแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันทำไมมันใช้ยากอย่างนี้วะอาจจะเป็นเพราะว่าผมผิดเองก็ได้นะฮะหรือผมอ่อนเองก็ได้พูดตรงๆเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวิดีโอที่แล้วฮะหรือว่าวิดีโออื่นก็ตามแต่เถอะผมเป็นคนที่ไม่ถนัดสายบินเลยนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเราเล่นสายนั้นไม่เป็นเนี่ยหรือว่าเราควบคุมตัวนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็จับไม่เส้นสายนั้นเลยถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอย่าเชื่อผมนะครับว่าผมเป็นคนพูดถูกในเรื่องนี้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับที่ชื่อว่านาจาเนี่ยผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณอย่าลืมไปเช่าลองดูก่อนนะฮะว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวละครที่เป็นสายบินด้วยกันเนี่ยตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ผมมองเลยว่าจะน่าจะเป็นตัวที่อ่อนที่สุดเลยและยังอาจจะแพ้วีเมกซ์ด้วยซ้ำถ้าวีปะทะกันนะฮะแต่แทนที่เรื่องการบินเนี่ยแล้วดันไอ้เจ้านาจาเนี่ยดันล็อกเป้าได้ก่อนเนี่ยแล้วคุณเข้าไปโจมตีเขาไม่ทันเนี่ยแน่นอนครับพวกสายบินทุกสายที่เคยสู้ด้วยกันเนี่ยตัวเนี่ยดักทางได้หมดเลยถ้าหากว่าคุณไม่มีสกิลอะไรป้องกันมาข้างหน้าคุณนะคุณโดนแน่ๆครับนี่ผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับคนที่ซื้อตัวนี้หรือพวกบินอื่นๆแล้วดันไปเจอตัวนี้เข้าเนี่ยถ้าคุณไปซื้อสายบินนะฮะแล้วเจอตัวนี้เข้าเนี่ยขอให้ระวังหน้าคนไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมพูดอาจจะพูดได้แค่นี้นะเพราะว่าเวลาพูดเรื่องสายบินเนี่ยมันต้องเป็นเอาหน้าเข้าถูกไหมฮะถ้าหากว่าหน้าคุณไม่มีอะไรป้องกันคุณโดนแน่ๆครับผมทูลเตือนไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับตัวละครที่ชื่อว่านาตะนะครับผมหรือนาจานั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเรื่องของตัวละครนะครับต่อมาครับเป็นเมเจอร์อัปเดตนะครับที่ยังไม่ได้เปิดปลดล็อกเป็นอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งนั่นก็คือแรกเกียร์เอเวอเรชั่นนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทางไทยเรานะครับได้ทำการปลดล็อกให้แล้วครับทั้งหมด2เกียร์นะครับผมนั่นก็คือมาซาโมเนะนะครับผมแล้วก็ไซโคเฮลเมทนะครับผมถามว่าถ้าเราเอเวอพวกของพวกนี้แล้วเนี่ยแล้วมันต่างกันเยอะไหมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับว่าในหมู่2เกียร์เนี่ยที่มีเนลลิสตอนนี้นะครับผมมองว่าไอ้เจ้าที่มีประโยชน์ที่สุดนะที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับใน2เกียร์นี้นะผมว่ามาซาโมเน่มีประโยชน์สุดเลยนะครับผมจากปกติที่มาซาโมเน่เนี่ยล้มปุ๊บเราจะใช้ไม่ได้ถูกไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณนอนปุ๊บคุณกดสกิลนี้จะสูญขึ้นมาทันทีนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับผมและยังสามารถที่จะตัดฝ่าพวกที่เป็นพวกสกิลพวกอมตะได้อีกด้วยนั่นคือข้อดีของมันเลยนะฮะซึ่งตรงนี้คือข้อดีของมันนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นการอีโวนะครับผมคุณต้องมีโซสโตนนะครับผม2ก้อนต่อ1ครั้งนะครับผมไม่ใช่1ครั้ง1ขั้นนะครับผมทั้งหมดมี2ขั้นนะครับผมนั่นก็หมายความว่าเตรียมตัวเสียเงินกันได้เลยนะครับผมถ้าคุณคิดว่าคุณได้ใช้เกียร์นั้นๆแน่ๆนะครับผมอย่างเช่นว่าอย่างมาซาโมเนะเงี้ยคุณไปเจอพวกที่ชอบใช้ธรรมตะเงี้ยคุณเจอบ่อยๆเงี้ยคุณก็สวนเลยครับอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ใช้แล้วคุณคิดว่าโอ๊ยมันก็แค่คิดเดียวเนาะจะเอาไปใช้อะไรได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับว่าเขาได้ใช้หรือไม่ได้ใช้ถ้าได้ใช้ค่อยซื้อนะครับผมถ้าได้ใช้ไม่ไม่ใช่สิต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับผมอย่าลืมนะครับว่าโซสโตนเนี่ยต้องซื้อนะครับผมแต่ถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะซื้อคุณก็ต้องรอจนกว่าทางทีมงานเขาจะแจกตัวละครนะครับผมที่เป็นถาวรนะแล้วก็เอามาแยกส่วนเพื่อเอาโซสโตน2ก้อนหรือ3ก้อนตามดวงนะครับผมซึ่งแน่นอนครับเราหาในดันเจียนไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตัวเล่นเลยครับสำหรับ4ก้อนใช่ไหมฮะ2ขั้นถูกไหมครับก็200บาทนั่นเองเพราะก้อนละ50บาทถูกไหมครับแน่นอนฮะถ้าหากว่าคุณได้ใช้ก็ค่อยจ่ายแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ใช้ไม่ต้องจ่ายนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับพวกเกียร์อีโวพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะต่อมาครับเป็นพวกแรกเกียร์ประจำสัปดาห์นะครับผมก็ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับก็เหมือนกับทุกครั้งครับไปซื้อไปหากันเองนะครับก็เงินใครเงินมันครับก็คือขอผ่านเลยแล้วกันนะครับผม
ต่อมานะครับไปพูดกิจกรรมต่างๆนะผมอาจจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับผมขอข้ามเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดในสิ่งต่างๆที่ผมอาจจะต้องพูดในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะได้จบๆกันไปนะฮะเพราะผมรู้สึกว่านั่งคิดดูแล้วก็พูดๆเลยแล้วกันเนาะจะได้จบๆไปนะฮะต้องบอกตรงๆนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยพอหลังจากที่ฟังไปเนี่ยผมต้องขอโทษด้วยนะครับว่าในคลิปครั้งเนี่ยผมทำอะไรที่แบบค่อนข้างลวกพอสมควรนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายมาสารมาทุกๆครั้งนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาพูดคุยเรื่องกิจกรรมอะไรมากมายนี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่ขอโทษจริงๆนี่ผมจัดใจนะฮะแต่ที่ผมต้องทำอย่างนี้เนี่ยแล้วก็มาพูดตรงนี้เนี่ยครับอันนี้คือจัดใจผมเลยนะฮะที่เคยพูดถึงตรงนี้นะครับคุณจะปิดไปเลยก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณรำคาญก็ได้นะแล้วแต่คุณผมไม่สนใจนะครับผมแต่มาต้องพูดครับแน่นอนครับว่าเกมเนี้ยคนเล่นส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กถูกต้องไหมครับทุกคนรู้แหละครับว่าเด็กเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเอาใจใจทั้งนั้นแหละอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากได้ของฟรีไม่ต่างกันหรอกครับสำหรับผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยอายุจะเลข3แล้วเนี่ยผมยังอยากได้ของฟรีเลยหรือว่าคุณไม่ใช่ล่ะถูกไหมครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแต่เถอะของฟรีอ่ะใครๆก็อยากได้ครับแต่อย่างที่รู้นะครับว่าของฟรีอ่ะไม่มีในโลก no freelance ครับนึกออกไหมฮะแน่นอนครับของฟรีที่คุณได้แต่ละสัปดาห์หรือว่าที่เขาเอามาแจกพวกคุณทุกๆสัปดาห์เนี่ยหรือกิจกรรมที่เขาเห็นว่าเป็นของแลดีๆเอามาให้ทำทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดเหรอครับว่านั่นอ่ะคือของฟรีแท้ๆจากทีมงานโดยตรงก็คือเอาง่ายว่าของที่คุณเอามาแจกเนี่ยหรือว่าเอามาให้เด็กๆทุกคนเนี่ยมันคือกำไรที่มากมายมหาศาลแต่คุณต้องการที่จะการแต่แค่ว่าเอาใจเด็กๆเพื่อให้เด็กมาเล่นเยอะๆคีบคนให้ได้เยอะแค่นั้นเองครับตัวละครที่แจกเนี่ยหรือว่ากิจกรรมที่แจกของดีๆแต่ทำยากหน่อยอะไรเงี้ยคิดหรอครับว่านั่นอ่ะเขาไม่ได้กำไรมันถึงตัวบริษัทนะครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับคุณคิดว่าการทำอย่างนี้แล้วบริษัทเจ๊งเหรอแน่นอนครับแต่แต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาต้องมีการขายของถูกไหมครับก็คือผู้ตัวละครนั่นแหละหรือว่ากระจับปองอะไรก็ตามแต่เถอะนะตัวละครแลหรือพรีเมียมหรืออะไรก็ตามแต่เถอะอันนี้ผมไม่สนใจผมพูดเหมาๆนะฮะกระจับปองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมงานได้เงินแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับคุณรู้ไหมว่ากระจับปองครั้งละ30 บาทเนี่ยที่คุณนั่งกดกันเนี่ยหลายคนนะครับผมรู้เลยนะผมเชื่อเลยนะไม่ต้องเดาเลยแหละคนหนึ่งคนน่ะกดกระจับปองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย10 ลูกครับจะบอกว่า3 ลูกใน100 บาทเหรอเชื่อเถอะครับคนเรามันโลภมากครับหรือว่าคุณจะพูดผมว่าผมโกหกใช่ครับ100 บาทต่อ1 คน3 ลูกว่างั้นเถอะมีไม่น้อยแต่300 500 1,000 ก็มีนับไม่ถ้วนเหมือนกันคิดดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าคนเล่นเกมนี้10,000 คนแล้ว10 คนหรือว่าแม้แต่100 คนหรือ1,000 คนจ่ายคนละ 1,000 บาทเพื่อแค่กระจับปองงั่งๆเพื่อไอเทมงั่งๆเพียงชิ้นเดียวเนี่ยสมมตินะครับคิดสภาพนะครับว่าเงินสะพัดขนาดไหนนี่แค่กระจับปองนะครับไม่รวมตัวละครนะครับเพราะตัวละครเนี่ยมันเป็นรสนิยมของแต่ละคนซึ่งเราไปบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมครับไม่แม้แต่กระจับปองก็ตามแต่เถอะแต่ว่าถ้าเรามาดูมูลค่าแล้วเนี่ยจริงอยู่ที่ว่ากระจับปองเนี่ยมันเหมือนของราคาถูกถูกไหมครับครั้งละ30 บาทเองแต่ในขณะเดียวกันคนเติมก็มีไม่น้อยยังไม่รวมแค่นั้นนะครับนอกจากกระจับปองแล้วยังมีอะไรอีกจำได้ไหมครับMcoin เดี๋ยวที่ผมเคยพูดไปก็คือมันคือของสมนาคุณนะครับเติมเงินปั๊บเราอยากคืนอะไรให้คุณบ้างกรณีเดียวกันเลยครับกับพวกกิจกรรมนั่นแหละเมื่อคุณจ่ายเราขอคืนคุณแต่เป็นกิจกรรมแทนถ้าคุณทำได้คุณก็รับไปเลยแต่ถ้าเป็น Mcoin คุณซื้อปั๊บคุณได้เลยนึกออกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามามองถึงทั้ง2ทางการหาเงินนะครับหรือว่าไม่แบบแต่ตามพวกการโฆษณาแล้วก็ตามแต่เถอะนะคุณคิดเหรอครับว่าการีน่าไม่ได้เงินมากมายมาจากตรงนี้เลย
ไม่ว่าจะเกมอื่นๆหรือแม้แต่พวก LOL Point Bank FIFA ที่กำลังบูมมากมายในขณะนี้นะครับและแม้แต่ฮอนเองทั้งที่ฮอนนี่ทั่วโลกเขาเลิกเล่นกันไปแล้วแต่ผมไม่ได้ว่านะครับว่าไทยไม่ฮิตนะครับถึงตัวฮอนนะครับก็ฮิตเหมือนกันแต่ถ้าเรามาเทียบในเรื่องของการหากำไรเนี่ยหรือว่าพูดถึงความถูกต้องแล้วต้องการที่จะขอคืนบ้างอะไรบ้างพูดถึงตรงนี้กันนะครับคุณคิดเหรอครับว่าการีน่าให้คุณคืนมากพอแล้วผมว่ายังไม่หรอกเอาสักง่ายๆเลยสมมติถ้าเรามีการเติมเงินเข้ามา1ล้านบาทสมมตินะครับ1ล้านบาทพนักงานเขากี่คนครับแน่นอนครับมีเป็นร้อยมีเป็นพันอ่ะอาจจะพันอาจจะมากไปสักหนึ่งในหลักร้อยแล้วกันสัก 2-300 คนอ่ะเงินเดือนคนละเท่าไหร่มีเลข1เลข2เลข3เลข5ไม่แต่หลักร้อย 100K นะฮะไม่ใช่100บาทก็มีนั่นแหละครับเขาต้องเอาเงินตรงนั้นไปจ่ายเขาก่อนแล้วค่อยจัดปันส่วนมาให้พวกคุณกลับมาที่พวกเกมพวกคุณที่พวกคุณเล่นอยู่นั่นแหละแล้วมันเกี่ยวอะไรวะมึงพูดไปอ้อมไปอ้อมมาอยู่แล้วเนี่ยจะพูดอะไรกันแน่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมคือ1 player ถูกไหมครับการที่1 player พูดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมามันคือฟีดแบ็กมันคือความคิดเห็นข้อคิดเห็น1เสียงถูกไหมครับแต่บางครั้ง1เสียงเนี่ยมันก็มีพลังมากพอสำหรับคน 1,000 หรือ 11,000 ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่มีพลังเสียงเยอะนะครับแต่ว่าผมก็แค่อยากจะเอ็กซ์เพรสออกไปว่าผมมีความเห็นแบบนี้ในเรื่องที่คุณทำอยู่ผมมองแบบนี้ผมอยากให้คุณปรับปรุงผมพูดในฐานะคนทำงานเหมือนกับคู่คุณและผมเป็นหนึ่งในconsumer หรือพวกนี้คือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือเกมของพวกคุณอยู่ผมมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์อะไรก็ได้หรือว่าเสนอแนะความต้องการของผมได้บ้างในบางครั้งที่ผมเห็นสมควรผมไม่ได้ขออะไรมากมายนะครับแต่อย่างวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทีมงานกระทำเอาตรงๆเลยว่าผมไม่ชอบหลังๆมาคุณเริ่มแข่งกระด้างกับผมมากขึ้นผมไม่ใช่ว่าผมไปก้าวก่ายงานอะไรคุณนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะแสดงออกถูกไหมครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าจริงอยู่ที่ว่าลูกค้าจะขออะไรมากมายไม่ได้ถูกครับแต่ผมเนี่ยแค่เรียกร้องบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งเซิร์ฟต้องการเหมือนกันหมดทุกคนถูกไหมครับอย่างพวกนี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมผมต้องพูดพรุ่งนี้ถึงวันที่29คือวันเวลา 7:00 นนะครับอันนี้คือคืนวันที่28ครับพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตตัวละครลงไปในตัวเซิร์ฟเวอร์1ตัวนะครับแล้วก็ยังมีการเอาตัวละครตัวเก่าที่ขายไปก่อนหน้านั้นในปีที่แล้วที่ชื่อว่า Shadow Ranger ไปใส่ใน Permanent Hero Package นะครับตัดหน้า Valkyrie นะครับแล้วคุณมาบอกผมว่าคุณจำผิดจำผิดนะครับจำผิดแล้วไงอ่ะครับมีคำอธิบายต่อไหมจำผิดแล้วมันเป็นยังไงคุณไม่ได้อธิบายเลยผมเพิ่มเติมคุณก็ให้คนพวกเด็กในเพจของพวกคุณน่ะเอาง่ายว่าติ่งนั่นแหละมาถล่มผมอย่างนี้เนี่ยเหรอผมแค่ต้องการบอกว่าเฮ้ยคุณจำผิดเหรอและที่เราเคยคุยกันมันตั้งเกือบครึ่งเดือนอ่ะมันหมายความว่าอะไรไม่ทราบ
ผมพยายามย้ำหนานะว่าเออวาคิลลี่นะเราจะได้เห็นนะเออคุณยังจำได้นะอ้าวคุณจำได้ช่วงที่ผ่านมาผมไม่ว่างผมมัวแต่ไปทำธุระของผมอยู่ผมเลยไม่ได้ทำอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้ติดตามพวกคุณผมไม่ได้เข้ามาคุยกับพวกคุณแค่ผ่านไปสัปดาห์เดียวหรือว่าสัปดาห์ครึ่งเนี่ยหรือว่าแม้แต่การอ่านตามอ่านบอร์ดของพวกคุณเองเนี่ยมันยากมากเลยใช่ไหมครับที่จะตรวจสอบถ้าในเมื่อคุณรู้ว่ามันผิดแล้วทำไมถึงไม่แก้ก็ใส่ลงไปในแพทแล้วมันแก้ไม่ได้คิดอย่ามานั่งแก้โอเคผมไม่ว่าอะไรคุณแล้วทำไมคุณถึงไม่อธิบายให้ผมฟังให้เข้าใจในทอล์กคุณพูดว่าจำผิดอยู่นั่นแหละไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมมาเลยให้ผมฟังเลยว่าคุณใส่ไปในแพทแล้วมันแก้ไขได้ไม่ได้ในวันพรุ่งนี้เพราะเตรียมแพทไว้แล้วคุณก็บอกมาสิครับผมก็ไม่แซะแล้วคุณบอกว่าเอ้าเหมือนผมจะไม่ได้ฟังว่าผมจำผิดว่าเขาจำผิดผมนั่งฟังเต็ม2รูหูครับผมนั่งฟังคำอธิบายอยู่แต่ว่ามันไม่เคลียร์คุณบอกว่าจำผิด GL ผมไม่รู้นะว่าคุณผมฟังผมอยู่หรือเปล่านะในฐานะคนวงการเกมด้วยกันต้องบอกว่าด้วยกันเพราะผมเคยทำงานเกมด้านเกมมาก่อนเป็นผู้ผลิตมาก่อนด้วยเป็น QA ด้วยซ้ำนะเรื่องแบบนี้คุณปล่อยผ่านได้ยังไงคุณไม่เคยคิดย้อนหลังไปเลยหรือว่าที่ไปผ่านมาคุณเคยอัปเดตตัวอะไรไว้บ้างทำลิสต์ตัวละครขายเมื่อไหร่เอาไว้บ้างแล้วทำไมผมยังจำได้เลยผมไม่ใช่คนทำงานในบริษัทคุณเลยนะผมยังจำได้เลยอ๋อที่คุณจำได้เพราะว่าคุณทำกระทู้นี่มันมีเรฟเฟอร์เรนซ์ต่างๆที่คุณทำไว้ในเว็บบอร์ดคุณเลยจำได้ก็ถูกครับเขาเรียกว่า reminder ไงครับแต่แปลว่าคุณน่ะไม่มี reminder ในหัวคุณเลยกะจะทำคอนเทนต์เอาใจเด็กๆอย่างเดียวไปวันๆนึงผมเดาถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่ทราบผมไม่รู้คุณทำงานไงผมไม่ทราบแต่ตอนนี้ที่ผมเห็นคือคุณทำงานเพื่อเอาใจคนบางคนอยู่นะครับจ๋าผมผิดก็แล้วแต่ผมเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าคุณทำงานยังไงนะอันนี้คือในสายตาผมว่าคุณทำงานยังไงโอเคป่ะส่วน G Art ผมไม่เคยพูดคำนี้มาก่อนเลยนะว่าคุณไม่เคยดูคำพูดของคุณเลยว่าคุณที่คนพูดอยู่น่ะคุณจะใช้ภาษาอะไรกับคุณอย่างผมอย่างเนี้ยผมเชื่อแล้วผมว่าแก่กว่าคุณใช่แหละเพราะผมไม่เคยเปิดเผยเลยว่าผมอายุเท่าไหร่แต่ถ้าผมพูดมาขนาดนี้คุณต้องระวังแน่แล้วนะว่าผมอายุมากกว่าคุณจริงอยู่ที่ว่าอ้าวอายุมากกว่าแต่คุณทำไมต้องเคารพคุณด้วยถ้าในเมื่อผมไม่ให้เกียรติคุณผมกะจะให้เกียรติพวกคุณแล้วนะ GMทั้งสองคนเลยหรือว่าจะ GM Heard ก็ตามแต่ซึ่งผมบอกตรงๆนะว่าผมขอโทษกับคุณ GM Heard ของคุณด้วยเพราะว่าเมื่อตอน Close Beta เขาเคยมาเคลียร์กับผมเรื่องนึงแต่ผมไม่เชื่อเขาเองว่าเขาคือ GM ฝากบอกเขาด้วยว่าผมขอโทษแต่ G-Art คุณไม่เคยที่จะระวังคำพูดของคุณเลยว่าคุณคุยกับใครอยู่ขอให้ปรับปรุงนะครับอันนี้ผมหวังดีเลยนะถ้าคุณยังไม่ปรับปรุงแล้วคุณไปเจอผู้ใหญ่กว่าแล้วเขามาใส่คุณเนี่ยคุณระวังตัวไว้เถอะคุณจะเดือดร้อนผมนี่ยังถือว่าบอกนะบอกให้ผมยังมีครับนะมีนะฮะมีนะครับนะจริงอยู่ในว่าตอนที่ผมพิมพ์ไม่มีคำหยาบพอสมควรแต่ก็เหมือนคำกับภาษาคนทำงานไม่ใช่เหรอผมเตือนคุณแล้วนะ G-Art
ถ้าคุณฟังอยู่นะปรับปรุงตัวหน่อยเถอะคุณจะไม่ปรับปรุงหรือว่าคุณคิดว่าผมไม่มีสิทธิ์ไปสั่งสอนคุณก็แล้วแต่คุณแต่ผมพูดเพราะผมหวังดีถ้าคุณไม่เห็นความหวังดีผมก็ไม่คิดว่าผมก็ไม่รู้จะพูดกับคุณยังไงแล้วล่ะจริงๆนะผมว่า G-Art เนี่ยตัวส่วนตัวนะครับนะครับเห็นผมนะผมว่า G-Art เนี่ยน่าจะเป็นคนที่หัวแข็งพอสมควรมาในกลุ่มการบริหารของลอสากาเลยผมบอกอันนี้ผมในมุมมองผมนะฮะโอเคแหละอย่างที่ผมบอกไปผมไม่มีวันรู้ว่าพวกคุณทำงานกันยังไงนะพวกคุณมี personality ยังไงผมไม่ทราบมี responsibility ยังไงมากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าผมเห็นคุณแบบนั้นโอเคนะส่วนเด็กๆทุกคนที่นั่งฟังผมอยู่นะหมายถึงเด็กๆทุกคนนะครับทุกเพลเยอร์ของเกมนี้ที่อาจจะด่าผมอยู่ไม่ชอบผมชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าพวกคุณคิดอะไรอยู่ผมบอกพวกคุณก่อนนะเด็กๆทุกคนน้องๆทุกคนอย่าเอาความสุขตัวเองไปที่ตั้งว่า GM เขาคือไอดอลเขาคือที่พึ่งของเราก็ถูกนะครับว่า GM เป็นที่พึ่งของพวกคุณในเรื่องของเกมแต่เขาก็คือพนักงานบริษัทนะครับเขาไปอ้างสิทธิ์โน่นนี่นั่นแทนผู้เล่นมากไม่ได้หรอกอ้างมากแล้วถ้าเผื่อบริษัทเสียกำไรมากGM ก็เหมือนหมาครับเอาตรงๆเราเสนอปุ๊บเนี่ยครับมีคนเขาเสนอมาอย่างนี้ต้องการแบบนี้แล้วก็มีการเสียเวลาเท่านี้ถ้าตัวเลขมันเยอะเนี่ยในการเสียกำไรเนี่ยเขาโจกGMกลับมานะครับว่ามึงเอาอะไรบ้าๆอะไรมาคิดตัวเลขเนี่ยมันหายไปขนาดนี้มึงจะกำไรจากไหนใครจะเอาเงินมาจ่ายมึงเนี่ยครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรียกร้องอะไรอ่ะไว้หน้ากันบ้างผมอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ผู้คุณไม่ให้ความนับถือก็แล้วแต่นะผมไม่สนใจแต่ผมขอพูดในสิ่งที่ผมเห็นในที่ผมเห็นทุกวันนี้นะว่าเด็กทุกคนเนี่ยผมสงสัยเหลือเกินนะเอาตรงๆนะผมสงสัยยังไงครับซะไม่ใช่ไอ้วิดีโอนี้อาจจะเป็นวิดีโอที่โทนอยู่แล้วก็ได้ถามจริงๆเถอะพวกคุณเอาเงินมาจากไหนเงินสะสมเหรอที่พ่อแม่ให้เงินไปกินใช้จ่ายแต่ละวันละ100-200เพื่อที่จะได้เอาไว้ซื้อขนมกินขนมหรือว่าเป็นค่าอาหารกลางวันค่ารถค่าลากลับมาก็เอามาหยอกกระปุกเป็นเงินสะสมเก็บไว้จะได้เอาไปเข้าธนาคารแล้วก็ว่าไปนี่คือเขาต้องการของผู้ปกครองนะหรือของพ่อแม่นั่นแหละแต่ว่าก็ทุบกระปุกมาเพื่อมาซื้อของพวกนี้มันคุ้มค่าไหมกับเงินพ่อแม่ที่เขาเหนื่อยยากมาเพื่อเราพวกเราอะเด็กๆน้องๆไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อเลยนะแต่ผมสงสัยว่าในบางชิ้นสินค้าที่ราคาสูงมากถึงขนาดระดับหลักพันน่ะเพียงชิ้นเดียวอย่าง M-Coin อย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ของดีๆเนี่ยราคาอย่างต่ำเนี่ยนะครับเป็น 1,200 บาทก็คือตัวละครฟรีนั่นแหละ1ตัวถ้าของแบบพรีเมียมจริงๆอย่างล่าสุด M-Coin เป็นของยูนิคชิ้นละ 3,500 บาทพวกคุณเอาเงินจากมาจากไหนกันครับขอมาเหรอหรือโกหกมาทำไมใช้เงินมือเติบได้ขนาดนี้ 3,500 บาทเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะน้องๆคิดดูนะขนาดพี่จะเป็นคนทำงานเนี่ย300 บาทต่อเดือนเพื่อเกม1เกม
ผมนะยังคิดแล้วคิดอีกเลยอย่าเติมเงินเพื่อเอาจากทีมงานนะครับผมขอร้องแต่ว่าเนี่ยดูสิเราเติมไปแล้วเนี่ยดูดิเห็นไหมมันไม่ช่วยอะไรเลยนะครับถ้าซื้อได้ใช้จริงๆเยอะมากๆไม่ใช่ซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้แล้วแบบซื้อมาแล้วแบบเหมือนมีไปงั้นๆอ่ะอันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะที่กูจะจ่ายจริงๆนะน้องๆหรือหนูๆทุกคนผมอาจจะเสือกไปนะในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ในวงการนะโอเคป่ะผู้ใหญ่ในวงการเกมนะผมออกมานานแล้วแหละวงการเกมก็ไม่แน่อาจจะกลับเข้าไปก็ได้ใครจะรู้สักวันนึงผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีโอกาสกับเขาบ้างหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ผมตอนนี้ผมเป็นอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ผมก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นห่วงวงการเกมเหมือนกันนะเด็กๆครับน้องๆหนูๆทุกคนช่วยกรุณาจับจ่ายใช้สอยในด้านของเกมให้เป็นอย่างที่ควรเป็นด้วยอย่าเติมเพื่อเอาใจอย่าเติมเพื่อชื่อเสียงบางคนเติมเพื่อชื่อเสียงก็มียอมรับกันซะเถอะหรือเพื่อความเก่งเพื่อความเป็นที่หนึ่งอย่าคิดอย่างนั้นนะครับอย่าเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้มันทำให้วงการเกมบ้านเราเนี่ยมันอ่อนแอมามากพอแล้วอย่าจ่ายอะไรหรือสับสนอะไรที่มันไม่คุ้มค่ากับเงินเรานะครับอย่างเงิน300,000ไม่ใช่สิ 3,500 บาทเนี่ยลองคิดดูนะครับว่า 3,500 บาทเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างใน1วันน่ะหรือว่าแม้แต่เดือนนึงอ่ะมันเอาไปทำอะไรได้บ้างบอกตรงๆนะอย่างผมบอกผมอึ้งว่าพวกคุณอะทำไมถึงทำกันได้มากมายถึงขนาดนี้เพื่อของเพียงชิ้นเดียวและเกมพวกเนี้ยเกมออนไลน์นะครับมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดรอดฝั่งมันไม่เหมือนเกมพวกออฟไลน์หรือว่าเกมระดับ Steam Origin หรือว่าพวก Ubisoft เกมพวกเนี้ยมันอยู่กับเราไปจนวันตายหรือว่า ID จะโดนแฮ็กหรืออะไรก็ตามแต่เถอะนะแต่เกมออนไลน์เนี่ยมันมาแล้วก็ไปจริงอยู่ว่าเกมจะอยู่รอดได้เพราะจากการเติมเงินนี่แหละจริงครับมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 100% ในโลกของธุรกิจนะแต่ว่ามันไม่พอครับเรื่องความต้องการของด้านตัวเงินเนี่ยไม่พอแต่มันอยู่กับด้านของการฟีดแบคของผู้เล่นด้วยถ้าผู้เล่นมีความสุขที่สูงพอหรือว่าปัญหาเกมมีน้อยโอเคแหละผมจะเล่าว่าตอนนี้ปัญหาในเกมของเรามีน้อยนะจริงมันก็มีปัญหาหนักๆมันก็มีแต่พวกเราอาจจะมองข้ามไปแค่นั้นเองคือประมาณว่าโอ้ยกูไม่สนหรอกหนูรู้แล้วว่าเนี่ยทีมงานไม่ก็ไม่แก้หรอกกว่าจะแก้ได้ก็ต้องนู่นต้องไปง้อเกาหลีนู่นจริงครับเกมเนี้ยเกาหลีเนี่ยเล่นตัวมากอันนี้คือเรื่องจริงทีมงานบอกว่าต้องไปคุยกับเกาหลีใช่เพราะเราต้องคุยกับเขาว่าควรทำให้เราได้หรือไม่ถ้าทำให้ได้เขาก็จะทำให้อย่างตอนนี้เราอาจจะคุยกับเกาหลีได้มากเพราะว่าเราอาจจะมียอดขายที่ค่อนข้างสูงพอสมควรผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมไทยเราถึงสูงเพราะดูโปรโมชั่นสิหรือว่าพวกเดี๋ยวการเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มากมายมหาศาลมากเลยตลอดทุกสัปดาห์คือทุกสัปดาห์มีครั้งหนึ่งอะพูดง่ายๆนี่มันไม่ธรรมดาเลยนะครับในด้านของการทำธุรกิจเกมเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเปลี่ยนทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆนะแค่เดือนเดียวเนี่ยหรือว่าสองสัปดาห์เปลี่ยนครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะมากมายพออยู่แล้วนะในด้านของเกมออนไลน์ครับแต่นี่คือสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะสำหรับการีน่าเนี่ยไม่ธรรมดานะครับก็น่าชื่นชมนะผมบอกตรงว่าการตลาดเนี่ยโหจอมคิดมากเลยนะของการีน่าเนี่ยอ่ะ
าจจะอ้อมไปนิดนึงนะครับสำหรับมาถึงตรงนี้เนี่ยจริงอยู่แหละสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือเรื่องของ GM ทั้งนั้นแหละในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เรื่องของเด็กๆนั่นแหละนะอาจจะไม่อ้อมนู้นอ้อมนี่บ้างมันอาจจะได้สาระไปสักนิดนึงแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับทิ้งทวนเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเขาว่าวิดีโอนี้เนี่ยหรือว่าเสียงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเสียงครั้งสุดท้ายที่ผมอาจจะทำให้กับเกมนี้ที่เหลืออาจจะเป็นแค่ลัสตีมแค่นั้นเองเพราะลัสตีมเนี่ยคนอยากเล่นครับนี่ผมยังอาจจะยังทำให้อยู่แต่ถ้าเกมนึงออกคือชื่อด้วยตัวโอเปิดเมื่อไหร่แน่นอนครับว่าผมอาจจะมีเวลาให้กับเกมนี้น้อยลงมากอาจจะไม่ลัสตีมเลยก็ว่าได้หรืออาจจะไม่มาคุยในบอร์ดเลยหรืออาจจะไม่มายุ่งกับพวกคุณอีกต่อไปเลยอาจจะเข้ามาแค่ล็อกอินเฉยๆทำเควสเดลี่แล้วก็ไปส่วนการเล่นต่างๆผมไม่การันตีครับพวกคุณกดดันผมเองผมเป็นคนถามให้กับพวกน้องๆให้กับเพลเยอร์ทุกคนผมถามเพื่อความมั่นใจว่าเราที่เราจะได้ในเร็วๆนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้พูดง่ายๆนะผมถามถ้าผมโดนตอบกลับเหมือนอย่างหมาตัวเหี้ยตัวนึงมันเจ็บนะครับหรือว่าพวกคุณคิดว่าโดนด่าแล้วมันจะไม่มีส่งผลอะไรกับการทำคอนเทนต์ของคนอื่นๆงั้นเหรอเอาตรงๆนะครับว่าผมน้อยใจมากผมลิสต์ไอเทมให้ผมทำกระทู้ให้เพื่อการตรวจสอบให้ทุกคนให้เข้ามาอ่านว่ามีอะไรที่เราขาดหายไปมีอะไรที่ข้ามไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงบ้างผมพูดทุกครั้งผมลิสต์ให้ทุกครั้งไอเทมนี้เข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงผมลิสต์ไว้ให้หมดเลยเรียงลำดับไว้ให้หมดและนี่สิ่งที่ผมได้เหรอครับหาผมเสือกเนี่ยใช่ครับผมเสือกมากไปผมคิดถึงเพลเยอร์มากไปก็เลยว่าไม่แน่ใจนะว่าผมอาจจะตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าเรื่องนี้แต่ผมขอพูดทิ้งทวนเลยว่านี่อาจจะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่ผมทำให้กับลอสาก้าในการทำคอนเทนต์แพชในครั้งนี้คอนเทนต์อื่นๆก็จะไม่มีต่อไปลัสติมก็อาจจะมีบ้างแต่อาจจะไม่บ่อยและอาจจะหายไปเลยก็ได้ถ้าเกมนึงเปิดขายในกลุ่มเกมนั่นนะที่มีชื่อของ GML อยู่อ่ะผมยังไม่อยากจะไม่อยากจะสบอารมณ์เลยบอกตรงๆไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรจะเล่นนะ GML แต่ว่าถ้าเกมระดับบิ๊กขนาดเนี้ยแต่คุณก็มาอยู่ในสังคมเดียวกับผมเนี่ยอยู่ไปนะคุณก็อยู่ไปเถอะถ้าคุณมีความสุขผมก็ไม่ว่าอะไรคุณหรอกผมห้ามคุณอะไรไม่ได้แต่ผมอาจจะเข้ากับคุณไม่ได้นะเอาละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคนที่ทวนไม่เพียงเท่านี้ถ้าหากว่าคุณไม่พอใจหรือว่าคิดว่าผมพูดแรงไปหรือว่าจี้ใจดำมากเกินไปหรือว่าสิ่งที่ผมพูดนำมาไร้สาระนั่นเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมผมพูดสิ่งที่ผมควรพูดแล้วและอย่างที่ผมบอกไปว่านั่นคือความเห็นของผมเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอีกครั้งหนึ่งกับตัวเองและคนอื่นๆในสังคมลอสซาก้าคนอื่นๆด้วยจริงอยู่ที่ผมไม่ได้พูดถึงเกมอื่นๆเลยผมพยายามนะพยายามให้เกมเนี้ยให้มีคอนเทนต์หรือว่าพูดถึงสิ่งต่างๆให้มันมีในทางที่ดีขึ้นพยายามให้ทีมงานปรับปรุงเพราะผมเชื่อว่าทีมงานอ่ะรู้เลยผมรู้นะว่าทีมงานน่ะรำคาญผมนะแต่เพราะความรำคาญเนี่ยหรือว่าเพราะเราได้พูดเราจะพอมีสิ่งที่เราได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไงผมยอมรับนะว่ามีบางอย่างที่ผมพูดไปแล้วแล้วทีมงานเอาไปทำผมเห็นนะแต่ตอนเนี้ยแทบไม่มีให้เห็นละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะเป็นการทิ้งทวนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะฮะ
ถ้าคิดว่าคอนเทนต์ของผมจะมีประโยชน์พวกคุณหรือว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ให้กำลังใจกันได้ครับคลิกคอมเมนต์ก็ได้ไม่ไปโทษต้องกดไลค์ก็ได้เพราะผมเชื่อว่าวิดีโอครั้งเนี้ยอาจจะมีคนกดดิสไลค์เนี่ยมากกว่าพอสมควรนะฮะตั้งแต่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็ติดตามผมต่อไปแล้วกันนะผมคงขอแค่นี้ครับจริงอยู่นะที่ผมเหมือนจะเป็นคนที่พูดอะไรแล้วมันรุนแรงไปหน่อยในทางภาษานะครับจริงอยู่แหละมันไม่มีคำหยาบซะมากหรอกแต่ว่าคำที่จี้เนี่ยหรือว่าคำที่เขาเรียกว่าอะไรตีความแล้วมันเจ็บเนี่ยผมเนี่ยใช้เยอะนี่แหละครับของโลกของผู้ใหญ่จำไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าซับสไครบ์กันได้นะฮะจะกดไลค์หรือซับสไครบ์แล้วแต่คอมเมนต์กันได้ครับผมยอมรับทุกคำติชมนะอย่างที่บอกคอมเมนต์กันได้ครับจะด่าจะให้ผมไปตายไงก็แล้วแต่ผมยินดีรับฟังนะจะให้ปรับปรุงอะไรผมยังยินยอมให้พวกคุณมาคอมเมนต์นะและผมจะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์ที่มีให้กับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเสียเวลามากๆพอแล้วเกือบ1ชั่วโมงแล้วครับกับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กดดิสไลค์หรือกดไลค์กันได้แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าไม่ชอบหรือไม่ชอบยังไงนะฮะก็ขอจบไม่มีเท่านี้แล้วกันนะครับกับผมโนมานะนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับแฮปปี้เกมมิ่งครับ